สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะยังไม่ได้พาดูอะไรมากมายเมื่อวานฝนตกตอนเย็นอัดคลิปไปลงอีกช่องหนึ่งตกได้แพรบเดียวหยุดแต่ไม่เป็นไรเมื่อคืนเนี่ยตกพอสมควรอยู่เช้านี้เลยสบายเลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้สดชื่นยามเช้ากันไปเลยกิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราตัดปักชำไว้เนี่ยมันก็จะติดหมดโดยเฉพาะผักเป็ดญี่ปุ่นปักตรงไหนก็ติดนะผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้ปลูกมากเลยผักเป็ดญี่ปุ่นเขามีสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะอยู่นะลองไปค้นหาข้อมูลซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบสับสนเรื่องวอเตอร์เครสกับผักเป็ดผักน้ำผักสลัดน้ำอะไรแบบเนี้ยแต่จริงเขาคนละชนิดกันนะแต่อยู่ในวงเดียวกันสดชื่นเนี่ยเช้าๆเนี่ยอยู่กับต้นไม้อยู่กับสวนพืชผักสวนครัวมันจะมีความสุขนะเนี่ยมะเขือเปราะที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วเขาก็แตกยอดแตกใบเจริญเติบโตงอกงามจ้าเอ๋ใครนี่ฮันแน่เต่าทองพาชมอะไรเขียวๆแล้วมันจะสดชื่นเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคลิปเกี่ยวกับผักสวนครัวมากๆเลื่อนเวลาดูคลิปเปิดคลิปเพื่อนขึ้นมาก็จะเลื่อนดูเพื่อนคนไหนโพสต์อะไรเขียวๆนะกดเข้าไปดูก่อนมันชอบอ่ะเห็นแล้วมันสดชื่นน่ะจ้ะสดชื่นมากๆเลยเมื่อคืนฝนตกติ้วนี่เขาอร่อยดีนะเดี๋ยวเก็บก่อนหล่นอึ๊บหมกปุ๋ยค่ะโยนไปตรงนี้อึ๊บนั่นตรงนั้นปุ๋ยหมักชั้นดีมันปูนี่ก็เริ่มโตแล้วถ้าเขาเริ่มโตเราก็จะคอยตัดแต่งกิ่งเขานะไม่ให้เขาสูงถ้าเขาสูงเราจะเก็บยากไงเราต้องให้เขาแบบเนี่ยเตี้ยๆประมาณเอื้อมมือถึงอ่ะเดี๋ยวเขาต้องคอยตัดตั้งมะม่วงหิมพานต์สารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะยอดเขาเนี่ยยอดมะม่วงให้ดูสิอุ้ยอันนี้เราเอาปุ๋ยคอกใช่ไหมปุ๋ยคอกมาใส่ในน้ำถังหมักที่มันน่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวหาอะไรมาคนก่อนขอยืมไม้แถวไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้กับต้นไม้บางชนิดก่อนเขามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปนอยู่ในนี้ด้วยไงไอเนี่ยเป็นปุ๋ยคอกที่เราเทใส่นะไม่เป็นไรเราเป็นนักทดลองอยู่แล้วจ้าเอทยอยออกกันนะมะกอกฝรั่ง
ย้ำว่าน้องกระต่ายที่บริษัทเราชอบกินมากน่ากินไหมมาตูมแขกคิดถึงลาบแล้วสินี่ก็มันปูที่เราตัดกิ่งมาปักชำนะอยู่กับต้นมะเขือต้นมะเขือต้นนี้เป็นมะเขือเปราะลูกใหญ่ๆอ่ะเราเก็บเมล็ดพันธุ์เขาไว้เรียบร้อยหมดแล้วพอตัดแต่งเขาก็จะแตกใบออกมาแบบนี้ปลูกให้คู่กับนี่เลยปลูกคู่กับมันปูนี่แหละต้นเม็กรสชาติจะฝาดๆหน่อยพวกต้นไม้กินยอดเนี่ยปลูกเถอะปลูกเลยวนไปสายยางยังไม่ได้เก็บอันนี้ตัดแต่งกิ่งไปนี่ก็จิกนะแต่เขาไม่ยังไม่โตอ่ะตัดแต่งไปไม่รู้จะแตกหรืองอกไหมถ้าตัดแล้วเขาไม่แตกแสดงว่ารากเสียถ้ารากเสียก็ไม่โตแล้วไม่โตเดี๋ยวก็หาอะไรมาปลูกแทนยอดมะตูมไทยฮะอร่อยนะจ๊ะยอดมะตูมไทยเนี่ยทำไมชะมวงเขาสีเหลืองนะใบเหลืองนะอันเนี้ยส่วนชะมวงนี้ใบสุขภาพดีนะนี่ก็พราวแดงเราเอามาโรยไว้เขาก็ขึ้นกิ่งแบบนี้ตัดปักชำได้นะจ๊ะเนี่ยกะเพราแดงเนี่ยตัดกิ่งปักชำได้เลยเมล็ดพันธุ์ก็แก่แล้วนี่เนี่ยโรยรูดมาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยโรยตรงไหนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวเราพามาดูอะไรแก่นตะวันนี่งามคักงามคักงามอีหลีผู้โตเร็วนะแก่นตะวันนี่เดี๋ยวพอเขาลงหัวนะเขาจะโทมถ้าเกิดเขาขยายหัวเสร็จแล้วนะเขาก็จะโทมต้นเขาก็สูงอยู่แต่เขาพอลงหัวแล้วต้นก็จะโซมๆตัดใบทำปุ๋ยได้เดี๋ยวพามาดูก่อนนี่ของน้องหนวดเดี๋ยวดัมออสตุรกีนะคะน้องหนวดบอกให้ตัดแต่งกิ่งตัดแล้วนะวิมีแตกป่ะใช่ป่ะแตกตาแตกแอนโตซินจ่ายนะคะตาแตกไอ้แตกค่ะวิตายแล้วไปโฆษณาให้เขาอีแอนตาซินนี่ทีนี้ก็รอลุ้นว่าเขาจะเกิดไหมเขาจะโตไหมแต่เห็นอย่างนี้แล้วโตแน่นอนเกิดแน่นอนถ้าเขาโตและแข็งแรงเราสามารถขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบนี่ฮะจะพยายามนี่ตอนนั้นเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสตรอเบอรี่แต่น้องหนวดบอกว่ามันเป็นหม่อนนะครับพี่แต่มันเป็นพันธุ์ของไต้หวันสตรอเบอรี่รสชาติจะคล้ายๆสตรอเบอรี่มากพี่ก็มันอารามดีใจฮะก็เลยนึกว่ามันเป็นสตรอเบอรี่มีหลายคนก็สงสัยถ้าสตรอเบอรี่ทำไมเป็นแบบนี้ครับพี่นี่นะดูสิมันจะติดไหมเนี่ยดูอาการกิ่งแห้งๆนี่ยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็โตดีนะนี่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวค่อยตัดแต่งกิ่งไปอร่อยนะจ๊ะเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ย
ตัดเดี๋ยวกันโอ้ยไม่ได้พกไอ้นี่มาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแป๊บนี่กิ่งเห็นไหมเนี่ยตัดเห็นป่ะเนี่ยกิ่งของแมงลักนะอย่างเงี้ยจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไปแบบนี้นะแต่ส่วนมากนะเราต้องตัดพวกนี้ออกนะใบเขาอะเอาไปกินก็ได้สาเหตุที่ต้องตัดใบทิ้งเพราะว่ากันคายน้ำไม่งั้นเขาก็จะคายน้ำจนตัวเหี่ยวมันเนี่ยตัดออกไปตัดให้หมดเหลือแต่กิ่งยังได้เลยนะแค่เนี้ยเนี่ยนับวันรอเดี๋ยวรากเดินแล้วง่ายเนี่ยอย่างกิ่งพวกเนี้ยปากติดปากชำเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเนี่ยไม่นานก็ติดอุ้ยคงจะไม่รอดแล้วนะคะทุเรียนหมอนทองชราพรกฤษฎานคร19อันนี้คงไม่รอดดูอาการแล้วแต่เดี๋ยวเราก็เนี่ยในเมื่อไม่รอดใช่ไหมตัดไปตัดไปพอตัดแต่งกิ่งอาจจะรอดอุ๊ยมันดูเขียวๆเดี๋ยวกันไม่เป็นไรเดี๋ยวหาอะไรมาลงตรงนี้ดีกว่าลงตรงข้างทุเรียนนี่แหละมะยมแดงโตเร็วๆอยากกินคือเพื่อนเคยให้มานะสาวจู๊ดเขาเคยให้มาแล้วมันตายไงพอมันตายเสร็จเราก็ไปซื้อมาจากที่ตลาดต้นไม้โอ้ยพี่มันปูอ่ะโดนแทะเลยเห็นไหมมันจริงๆมันปูนี่เขาอร่อยจริงๆอร่อยมาก ขนาดแมลงยังชอบกินแทะสักเกลี้ยงเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็คอยดูหาเราทำน้ำยาน้ำหมักอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยเผลอไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้ดูแลเขาเขาจะศัตรูพืชเขาก็มีไงเขามาด้วยกันนั่นแหละเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้ยังดูดีอยู่นะคะมันปูมันปูที่ตัดกิ่งมาทิ่มไว้เหอะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยมะตูมแขกก็เหมือนกันเนี่ยอย่างกิ่งเนี่ยเห็นไหมกิ่งแบบนี้ตัดแล้วทิ่มๆเลยก็ติดเดี๋ยวตัดให้เนี่ยกิ่งแบบนี้นะตัดมีเห็นป่ะทิ่มเลยตอนนั้นทิ่มไปตั้งหลายอันพี่ตุ้มพี่สาวเราซุปเปอร์แมนเขาไม่รู้ไงถอนทิ้งหมดเลยเขาถอนทิ้งเกลี้ยงเลยเราก็ตายหายแล้วมันหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้พี่สาวไม่รู้ไงว่าเป็นไอ้นี่ให้ถอนหญ้าจากกระถางเนี่ยเอาไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็รากเดินในกิ่งเนี่ย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 กิ่งแบบนี้นะนี่ตัดโชเอาไปปักตรงไหนปักตรงไหนก็ได้ที่มีดินแต่ก่อนปักก็ตัดเขาหน่อยกันคายน้ำจิ้มเข้าไปนี่ไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ติดติดง่ายติ้วตอนนี้งามนะติ้วอ่ะงามพาชมไปวันละนิดวันละหน่อย
เอาแวะดูนี่ก็นี่เห็นไหมเอามาปักไว้เนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรมาตูมแขกนี่ก็เหมือนกันผักหวานป่าก็ตัดกิ่งแล้วเอามาจิ้มนี่ก็ติดแล้วเนี่ยเห็นว่ารากเดินแล้วเนี่ยที่เกิดที่เห็นเนี่ยรากเดินหมดแล้วสวยไหมจ๊ะเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเลยโรยไปทั่วสูงดีเหมือนกันเนี่ยแมงลักเนี่ยสดชื่นให้ชมกันแบบยาวๆเพลินๆ